ถิ่นลูกชายที่หัวเสียเลยกลับมาดื่มสุราที่บ้านไม่ไหวที่แม่เดินมาถามว่าวัวตัวนั้นลูกขายมันทำไมรู้ไหมว่าแม่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นมรดกถิ่นลุกขึ้นพร้อมทำสีหน้าโกรธแล้วเดินขึ้นไปบนบ้านแล้วไปเจอกับขวดน้ำกรดผีหาซาตานตัวไหนก็ไม่รู้ทำให้ถิ่นคิดร้ายกับผู้เป็นแม่โดยการราดน้ำกรดจากบนบ้านทั้งที่รู้ว่าแม่นั่งอยู่ใต้ถุนแม่รำไพร้องด้วยความเจ็บปวดน้ำกรดกัดก่อนดวงตาของผู้เป็นแม่จนแม่ตาบอดมองไม่เห็นอะไร